ค่ะสวัสดีค่ะพบกับนกวิชุรดากาเด้นอีกแล้วนะคะวันนี้นกก็จะมาแนะนำร้านแคคตัสจตุจักรวันอังคารค่ะร้านของคุณโน้ตนะคะก็ทางเข้า3นะคะโครงการ14นะคะก็สำหรับใครที่ชอบไม้เมล็ดนะคะไม้เมล็ดเป็นพวกยิมโนแอสโตนะคะยิมโนด่างหรือว่ายิมโนไฮบริดก็มีนะคะอันนี้แอสโตนะคะ50บาทเป็นไซส์ที่ให้ดอกแล้วนะคะนี่เห็นไหมคือเจ้าของร้านเนี่ยแนะนำดีนะคะแนะนำดีพูดดีแล้วก็ราคาก็ต่อรองได้นะคะนี่แอสโตก็จะมีหลายอย่างนะคะเป็นไม้สะสมค่ะราคาก็มีติดตามป้ายเลยค่ะนี่ก็แอสโตนะคะเป็นไม้สะสมแล้วก็เป็นรุ่นที่โตขึ้นมานิดนึงแล้วค่ะลูกค้าเยอะนะคะเห็นไหมร้านเล็กๆนะคะไม่ใช่ร้านใหญ่ร้านเล็กๆแล้วก็คนขายก็อัธยาศัยดีค่ะแล้วก็มีนกได้ต่อหนามดำจากที่นี่ไปด้วยนะคะพี่เขาเอามาตั้งขายด้วยเหมือนกันก็ได้ไปจากร้านนี้ก็ได้ยิมโนด่างนิดนี้ถ่าด่างนี้ที่เป็นคู่ก่อนหน้านี้ที่รีวิวว่าได้อะไรมาบ้างจากจตุจักรก็ได้ยิมโนด่างร้านนี้เลยค่ะอันนี้ขนนกนะคะสวยมากขาวฟูนะคะโรบิเวียก็ไม้มีหลายราคานะคะถามคนขายได้ตลอดถามเจ้าของร้านได้ตลอดนะคะถามเกี่ยวกับต้นไม้ได้ถามเกี่ยวกับวิธีการดูแลวิธีการเลี้ยงได้เลยนะคะก็ที่นกถามนะที่นกถามคนขายนะเขาก็จะบอกหมดเลยค่ะคือถามอะไรก็ตอบเราได้หมดเลยอารมณ์ดีแล้วก็ไม่เครียดด้วยนะคะสำหรับเจ้าของร้านนะนี่ยิมโนด่างนะคะเป็นไม้เมล็ดแล้วก็ไม้ชำหน่อค่ะคือแต่นกว่าเป็นไม้ที่ฟอร์มก็โอเคนะต้นธรรมดาแต่ก็สวยอันนี้เป็นโคนญี่ปุ่นนะคะที่นกหยิบมาเนี่ย1,000 บาทนะคะเป็น LB นะโคนญี่ปุ่นเนี่ยค่ะจริงๆไม้เขาไม่เยอะแต่คือไม้น่าซื้อสะสมอะค่ะกลีบกระทงทองก็มีเห็นไหมคะคือถ้าเราเข้ามาจากทางเข้าสามนะคะก็ขวามือเป็นร้านที่สองนะร้านแรกเป็นร้านไม้สวนค่ะร้านพี่เขาจะเป็นร้านที่สองขวามือ LB ค่ะสวยมากอันนี้เป็นฟอร์มกอนะคะนี่เป็นไฮบริดด่างถ้าเกิดว่าใครที่ชอบยิมโนด่าง LB อะไรพวกนี้นะคะก็ร้านนี้ก็มีเยอะเหมือนกันไม้หน้าสวยนะคะสุขภาพดีคนขายก็อธิบายดีด้วยสวยนะคะสำหรับยิมโนจริงๆอ่ะร้านเนี้ยนกว่าเขาขายของราคาโอเคเลยไม่แพงมากนะคะคือไม้สวยแล้วก็ขายราคาไม่แพงอันนี้เป็นตอสามเหลี่ยมด่างรู้สึกว่าจะขายเฉพาะวันอังคารตอนเย็นนะคะตอนเช้าวันพุธไปไม่เจอเขาละ
อันนี้เป็นกราฟบนตอเฟอร์โลนะคะก็ถ้าไม้ที่กราฟบนตอเฟอร์โลเนี่ยจะทนแล้วก็จะไม่เขาเรียกอะไรไม้จะไม่เปลี่ยนรูปอะค่ะจะคงรูปไว้อยู่อันนี้คนนกคนญี่ปุ่นนะคะพี่เขาจะอธิบายตลอดเลยถ้าถามก็คือจะอธิบายให้ฟังได้หมดอะค่ะวิธีการเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไม้สะสมนะคะอันนี้ขนนกแกบอกว่าซื้อเม็ดแถมต้นให้ค่ะในราคาที่ซื้อเม็ดแถมต้นให้100อันนี้เป็นขนแกะที่ไม่มีหนามนะคะตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ๆหน่อยแล้วก็ดอกใหญ่ด้วยค่ะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกแมมอะไรต้องไปหาข้อมูลอีกทีหนึ่งค่ะได้เรียบร้อยเนาะก็เนี่ยค่ะเป็นไม้หน้าสะสมนะคะเป็นเงินหมดไม้คอลเลกชันได้เลยคือไม้บางตัวเรายังไม่รู้จักก็มีอันนี้ยิมโนนะคะมีเชื้อด่างเหรอไม่ใช่ยิมโนไฮบริดดอกชมพูกำลังออกดอกพี่เขาก็เลยเอามาโชว์ดอกให้ดู ก็ประมาณนี้สะค่ะสำหรับร้านพี่โน้ตนะคะก็อยู่ทางเข้า3นะคะขวามือนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะเพื่อที่จะนำสาระดีๆนะคะเกี่ยวกับกระบองเพชรมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ